างลากันก็เพียงบอกลาเห็นฉันเป็นตัวอะไรเมื่อมีใจจะคืนย้อนมาก็ควรมาทำพูดจาให้ลืมวันนั้นฉันคนนี้ก็คนไม่ได้เป็นแค่ตัวอะไรคิดจะทิ้งก็ไปอยากได้คืนก็มาฉันคนนี้ก็คนอย่ามาหวังอะไรดีกว่าใจฉันมันชารักมันหมดไปนานเธอต้องการและแล้วพอเธอรำคาญก็ผลักก็ใส่ฉันคนนี้ก็คนไม่ได้เป็นแค่ตัวอะไรคิดจะทิ้งก็ไปอยากได้คืนก็มาฉันคนนี้ก็คนอย่ามาหวังอะไรจ๊ะรำพรสุดที่รักไอ้สะดมแกมาได้ไงอ่ะแกทำอะไรฉันคงสงสัยสินะว่าเธอมาทำอะไรกับฉันบนเรือแบบนี้ฉันก็ใช้วิธีเดียวที่เธอทำกับคนอื่นแกทำอะไรฉันชอบคุยโอ้อวดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงฉลาดสมองใหญ่กว่านมติ้งสิจ๊ะติ้งฮะเธอทำอะไรไว้กับอาชาแล้วก็เคลียร์ฉันก็ทำกับเธอแบบนั้นแหละแกพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องแกพาฉันกลับเข้าฝั่งเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าแกไม่พาฉันกลับนะฉันจะแจ้งตำรวจเหรอแจ้งตำรวจจะรีบไปไหนล่ะอุตส่าห์เหนื่อยวางแผนชั่วเอาไว้อะฮะจะสร้างวิมานให้กับเคลียร์แล้วก็อาชาฉันก็พาเธอมาสร้างวิมานของเราเหมือนกันฉันบอกให้พาฉันกลับไม่พอกันทีฉันไม่ยอมให้เธอกลับไปทำลายชีวิตของเคลียร์ฉันไม่เคยทำลายชีวิตเคลียร์แล้วที่เธอเอาเคลียร์ไปขังกับอาชาในบ้านพักอีกหลังหนึ่งมันคืออะไรก็แกบอกให้ฉันยอมรับความจริงก็ในเมื่อเด็กสองคนมันรักกันฉันก็ขังให้มันอยู่ด้วยกันฉันทำผิดตรงไหนยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าทำผิดตรงไหนขังเคลียร์กับอาชาไว้กับวายที่ผสมยาปลุกเซ็กเนี่ยนะถามฉันเหรอว่าทำผิดตรงไหนยาปลุกเซ็กแหละชื่อเรื่องโกหกฉันรู้ฉันเห็นหมดแล้วละพรเธอรู้หรือเปล่าว่าตลอดทางที่ฉันขับจากกรุงเทพมาพัทยาเนี่ยฉันพยายามบอกตัวเองว่าสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยมันไม่จริงผู้หญิงที่มีการศึกษาผู้หญิงที่มาจากครอบครัวที่ดีอ่ะไม่มีทางที่จะหลงผู้ชายจนทำระยำใช้เด็กผู้หญิงที่เราให้ชีวิตเขาไปนอนกับผู้ชายหน้าเงินเพื่อให้ผู้ชายนั้นมันอยู่กับเธอแต่เธอทำฉันทำแล้วไงก็เคลียร์มันบอกเองว่ามันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อทดแทนบุญคุณฉันฉันยอมเสียสละให้มันนอนกับผัวฉันเนี่ยมันควรจะขอบใจฉันด้วยซ้ำนะที่ฉันใจกว้างขนาดนี้เธอรู้ไหมว่าเคลียร์มันจงรักภักดีกับเธอมันรู้ว่าอาชาเป็นของเธอมันพยายามจะหนีอาชาจนเกือบตายเพราะมันรักเธอมันเกรงใจความรู้สึกของคนที่เลี้ยงมันมามากแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่เด็กกตัญญูคนหนึ่งจะได้จากเธอฮะเธอเคยด่าฉันว่าฉันเลวกว่าหมาใช่ฉันอาจจะสารเลวที่นอกใจเธอแต่ฉันก็ไม่เคยตัดเธอออกจากชีวิตฉันด้วยการยัดเยียดให้เธอไปนอนผู้ชายอื่น
อนนี้เธอเลวยิ่งกว่าฉันนะเธอมันเลวยิ่งกว่าหมาถ้าฉันเลวแล้วทำให้ฉันมีชาฉันก็จะทำรักมันมากใช่ไหมใช่ฉันรักเขามากรักเขามากอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกับแกมาก่อนฉันรักเขาจนฉันยอมยกทุกอย่างในชีวิตของฉันให้เขาได้แม้กระทั่งเคลียร์ถ้าอย่างนั้นก็เตรียมรับผลกรรมที่แกทำไว้กับเคลียร์ได้เลยเคลียร์มันจะสู้แกไม่ได้แต่ฉันขอเป็นมือเป็นเท้าแทนเคลียร์เองอีผีบ้าอย่างแกนะมันจะต้องเจอกับผีหายอย่างฉันมันถึงจะสมน้ำสมเนื้ออีน้ำพรฉันไม่ยอมแบบแกหรอกไอ้สะดำต่อป้าเสมอกันแต่เราอ่ะมันเลวเสมอกัน
ไปลงนรกพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปทำไมอ่ะเนี่ยตายติดหัวผัวเหรอติดหัวผัวเหรอบอกว่าอย่าติดหัวผัวมาเนี่ยมึงอะไรเนี่ยที่บ้านหรือเปล่าเปล่าค่ะก็เคลียร์เขาไปทะเลกับพี่ชาไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะพี่ชาแกถามหานางเด็กนั่นทำไมเกิดอะไรขึ้นคุณลำพรไปไหนคุณลำพรไปกับเพื่อนทิ้งให้ฉันอยู่กับเคลียร์สองคนฉันไม่เชื่อไม่มีผู้หญิงคนไหนทิ้งให้ผัวตัวเองอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหรอกโดยเฉพาะอีนางเด็กแลดเยียบนั่นน่ะนี่แม่อย่าว่าเคลียร์แบบนั้นนะจ๊ะนี่แกกล้าขึ้นเสียงกับฉันไพร่นางเด็กนั่นเหรอฮะไอ้ชาแม่ใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะฟังพี่ชาเขาเล่าก่อนสิจ๊ะไม่จะไม่ต้องฟังหรอกฉันสังหรณ์ใจอยู่แล้วว่าถ้าอีนางเด็กนั่นไปทะเลด้วยมันจะต้องเกิดเรื่องฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแค่มองตามันฉันก็เดาออกแล้วว่าอีนางเด็กนั่นน่ะมันจ้องจะเอาไอ้ชาแล้วไอ้ชาก็โง่ที่จะเอามันด้วยนี่แกนอนกับมันให้คุณลำพรเห็นใช่ไหมไอ้ชาคุณลำพรถึงไม่กลับบ้านน่ะฮะนี่แกอยากได้มันจนลืมพ่อลืมแม่ลืมพี่ลืมน้องเลยใช่ไหมฮะไอ้ชาแล้วถ้าคุณลำพรไม่เอาแกแล้วต่อไปใครจะช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนให้น้องแกใครจะจ่ายค่ารักษาพ่อแกไอ้ช่างไอ้คนเห็นแก่ตัวฉันเนี่ยนะเห็นแก่ตัวฉันเป็นลูกคนเดียวที่ต้องทำงานตั้งแต่เด็กหาเงินส่งตัวเองเรียนหาเงินจ่ายค่าเทอมให้น้องหาเงินใช้หนี้ให้ที่บ้านหาเงินให้พ่อให้แม่ฉันยอมทำทุกอย่างอยากให้คนที่บ้านสบายยอมแม้กระทั่งต้องขายตัวใจเย็นนะชาแม่ก็เป็นห่วงกลัวว่าชีวิตแกจะลำบากแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าแกแบบนั้นฉันเคยคิดนะจ๊ะว่าพ่อแม่เป็นห่วงฉันแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงพ่อแม่เป็นห่วงฉันหรือว่าห่วงตัวเองกันแน่เฮ้ย
ทำไมแกพูดอย่างนี้วะแกรู้ไหมว่าพ่อแม่จะรู้สึกยังไงแล้วที่พ่อแม่โกหกฉันล่ะจ๊ะโกหกว่าพ่อเป็นโรคหัวใจพ่อแม่เคยคิดบ้างไหมว่าฉันจะรู้สึกยังไงเฮ้ยแกที่ไหนมาพูดฉันไม่ได้โกหกพ่อเลิกโกหกพิชาสักทีเถอะจ้ะพิชาเขาไปถามคุณหมอมาหมดแล้วอะฉันโกหกเพราะฉันไม่อยากเห็นแกหลงอีนางเด็กนั่นจะลืมอนาคตตัวเองถ้าแม่เป็นห่วงฉันนะแม่ก็เลิกบังคับให้ฉันอยู่กับผู้หญิงที่ฉันไม่ได้รักแต่ถ้าแม่รักฉันบ้างแม่ก็ปล่อยให้ฉันได้ไปรักกับผู้หญิงที่ฉันอยากจะรักเธอเนอะแม่นี่แกรักอีนางเด็กนั่นมากกว่าฉันใช่ไหมไอ้ชาแม่ถ้าแกรักอีนางเด็กนั่นแกก็ทิ้งฉันแกไปอยู่กับมันเลยแกจะไปไหนอ่ะไอชากลับมาเดี๋ยวนี้นะไอชาไอลูกอตัญญูฉันบอกให้กลับมาลวบเลยนะโอเคแก้วพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าค่ะก้าวไม่ได้เป็นอะไรนี่ไม่ต้องมาโกหกพี่เลยนะทะเลาะกับคุณสะดมมาแล้วสิเห็นทำหน้าเครียดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเปล่าค่ะถ้าเปล่าแล้วคุณสะดมเขาหายไปไหนไม่เห็นมาลานตั้งหลายวันเลยคุณสะดมเขาคงยุ่งมั้งคะถ้าเขาว่างเขาคงโทรมาเองละค่ะแก้วไม่เป็นอะไรแน่นะเธอคุณสะดมพาเคลียร์มาอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับพี่มันอะไรกันนักหนาเนี่ยพี่อลีคะก้าวฝากดูลานแป๊บหนึ่งนะคะนี่ผมไม่ไปครับมานี่เธอกลับไปซะก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมาจับเธอผมขอร้องนะครับผมอยากเจอเคลียร์ครับพอเธออาชาเธอรู้ไหมว่าเคลียร์ตอนนี้สภาพเป็นยังไงเธอต้องให้เคลียร์ตายไปก่อนหรือไงเธอถึงจะยอมหยุดผมไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณใช้ผมไปสาบานที่ไหนก็ได้นะครับผมไม่เคยแม้แต่จะคิดทำร้ายเคลียร์คือวันนั้นเนี่ยผมไม่มีสติครับผมเมาผมโดนคุณลำพรเขาวางยาครับอะไรนะผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าคุณลำพรเขาจะทำแบบนี้คุณให้ผมได้เจอเคลียร์เถอะนะครับผมอยากจะขอโทษเคลียร์ครับแต่ฉันว่าถ้าเธอรักเคลียร์เธออยากเจอเคลียร์ดีกว่าแต่ว่าผมถ้าเธอรักเคลียร์เธอควรปล่อยเคลียร์ให้ออกไปจากชีวิตของเธอซะไม่ครับผมจะไม่ยอมปล่อยเคลียร์เพราะว่าผมรักเคลียร์ครับถ้าเธอไม่ยอมปล่อยเคลียร์นั่นก็แปลว่าเธอไม่ได้รักเคลียร์แต่เธอรักตัวเองต่างหากอาชาไม่จริงอะครับจริงสิคนเราถ้ารักใครสักคนก็ต้องอยากให้คนที่เรารักมีความสุข
ธอเคยทำให้เคลียร์มีความสุขบ้างไหมเธอก็รู้นะว่าฉันเป็นเมียน้อยคุณสดมแล้วเธอก็รู้ว่าเคลียร์รักคุณลำพรมากแต่เคลียร์ก็ต้องยอมมาอยู่กับฉันเพราะไม่อยากยุ่งกับเธอถ้าเธอรักเคลียร์ไหนล่ะความสุขของเคลียร์เธอลองถามตัวเองนะอาชาตั้งแต่เธอเข้ามาในชีวิตของเคลียร์เธอเคยทำให้เคลียร์ยิ้มได้บ้างไหมผมก็พยายามทำอยู่ไงครับผมพยายามทำงานหาเงินถ้าเกิดผมมีเงินเนี่ยเคลียร์ก็จะมีความสุขมันไม่เกี่ยวกับเงินหรอกนะอาชาสำหรับเธออาจจะคิดว่าเงินซื้อความสุขได้แต่สำหรับคนอื่นเงินซื้อความสุขไม่ได้หรอกนะบางคนขอแค่ความรักความห่วงใยแล้วก็ความสำคัญถ้าเธอดูแลเคลียร์ไม่ได้ปกป้องเคลียร์ไม่ได้เธอก็ควรปล่อยเคลียร์ให้เคลียร์ไปเจอคนที่ดูแลเคลียร์ได้แบบเนี้ยถึงจะเรียกว่าเธอรักเคลียร์จริงนะอาชาแต่ผมก็รักเคลียร์นะว่าไงอัมพาอะไรนะแม่ตกบันไดเหรอพื้นที่ของเธออ่ะมันอยู่ตรงนี้ส่วนฉันเนี่ยอยู่ทางนู้นแต่ฉันจะอยู่ในบ้านพักแสนหรูของเพื่อนฉันเลิกทำแบบนี้เถอะสะดมแกจำไม่ได้เหรอว่าแกเป็นคนที่ไม่ต้องการฉันแกเป็นคนขอฉันหย่าเองนะแล้วตอนนี้แกมายุ่งกับฉันอีกทำไมอ่ะปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่ได้อยากมายุ่งกับเธอเลยถ้าเธอไม่ได้ทำเรื่องเลวกับเคลียร์ฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเธอไม่มีอาชาเนี่ยจะตายไหมต่อจากนี้ไปเธอต้องทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารก่อไฟเอากระป๋องเนี้ยไปตักน้ำจากบ่อน้ำใต้ดินมาอาบเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปที่บ้านพักของฉันเข้าใจไหมที่ของเธอมันอยู่กับดินกับทรายนี่แกรอฉันเล่นใช่ไหม ฉันทำกับเธอขนาดนี้เธอยังคิดว่าฉันรอเล่นอีกเหรอเธอจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลียร์เคยทำให้เธอจะได้รู้ว่าคนที่เธอทำร้ายอ่ะมันทำอะไรให้เธอมาทั้งชีวิตบ้างอะไรทำเว้ยไม่ทำก็ไม่ต้องทำที่นี่เธอไม่ใช่เจ้านายเธอไม่มีสิทธิ์สั่งไม่มีสิทธิ์โต้เถียงอะไรทั้งนั้นคนคนเดียวที่เป็นเจ้านายที่นี่คือฉันที่นี่ไม่มีมือถือบนเกาะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้เธอทั้งนั้นฉันแนะนำว่าเธอรีบไปหาอาหารเถอะแกเสียสติหรือเปล่าฮะบนเกาะแบบนี้จะไปหาอาหารที่ไหน เธอชอบดูเรื่องแคสเวย์ที่ทอมแฮงค์มาติดเกาะไม่ใช่เหรอในหนังอ่ะมันหาอาหารยังไงก็ไปทำอย่างนั้นแหละเอกชนแล้วขอบอกไว้ก่อนนะอย่าคิดที่จะขโมยเรือเพราะเรือมันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าไม่มีกุญแจเลยรีบไปหาอาหารแล้วก็เศษมุ้งเศษไม้มาทำกองไฟซะก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันถ้าไม่ทันแล้วก็คืนนี้เธอได้นอนมืดๆท่ามกลางแสงดาวกับฉันแน่จำไม่ได้เหรอจ๊ะฉันได้เธอเป็นเมียครั้งแรกเนี่ยเราก็นอนดูดาวกับคนเขาใหญ่หรือยังไงถ้าอยากจะรื้อฟื้นความหลังแล้วก็คืนนี้ฉันจะได้ย่องมาจุดไฟสว่างให้แทนฉันแล้วฉันถึงได้เป็นผัวเธอไงไอ้บ้าพ่อได้เป็นไงบ้างจ๊ะหมอยังไม่ออกมาจากห้องเลยจ้ะพี่
ก็เพราะแกไงชาแกทำให้แม่แกเครียดจนเป็นลมตกบันไดแบบเนี้ยพ่อใครเป็นญาติของนางเนื่องครับผมครับผมเป็นลูกชายของนางเนื่องคุณหมอแม่ผมเป็นไงบ้างครับคนไข้มีภาวะเส้นเลือดแตกในสมองต้องรีบทำการผ่าตัดด่วนนะครับจริงเหรอครับคุณหมออ้าวหมอก็พาไปเลยสิจะมูรออะไรอยู่อ่ะหมอต้องถามญาติก่อนนะครับเพราะว่าค่าผ่าตัดค่อนข้างแพงฮะนี่หมอคิดว่าฉันไม่มีเงินหรือไงหมอรู้ไหมว่ามีลูกชายฉันเป็นใครแล้วรวยขนาดไหนไอ้ชาโทรตามคุณลำพรเดี๋ยวนี้คุณพาเคลียร์มาพักที่บ้านแล้วเหรอแล้วเคลียร์เป็นไงบ้างเคลียร์ดีขึ้นมากแล้วค่ะพอดีว่าวันนี้คุณหมอโอภาสมาเยี่ยมเคลียร์เลยได้หมอดูแลประจำตัวแล้วค่ะเหรอหมอโอภาสมาเหรอนี่ถือว่าเคลียร์ยังโชคดีมากนะที่ได้เจอใช้ดีๆอย่างหมอโอภาสอะขนาดว่าเคลียร์เนี่ยไม่ค่อยได้ติดต่อเขาแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งเคลียร์ผมที่ภาวนาจริงๆนะว่าเคลียร์จะใจอ่อนและเป็นแฟนหมอโอภาสเรื่องแบบนี้มันก็แล้วแต่คนนะคะถ้ารักก็รักถ้าไม่รักเนี่ยก็คงบังคับกันไม่ได้หรอกค่ะแต่อยู่กับคนที่เรารักแต่มันไม่เคยสนใจอ่ะผมว่าสู้เรารักคนที่เขารักเราดีกว่านะคุณคิดแบบนั้นเหรอคะใช่แล้วคุณเป็นไงบ้างเนี่ยแก้วแค่นี้ก่อนนะคุณแก้วผมต้องรีบไปดูแลลูกค้าคนสำคัญไม่รู้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับไปหาคุณแก้วนะอย่าเพิ่งรีบนอนนะรอคุยกับผมก่อนแป๊บนึงนะคะทำแผลให้ค่ะฉันแค่ตัดเล็บโดนเนื้อไม่ได้โดนแทงซะหน่อยแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันเวอร์ขนาดนั้นหรอกก็ตอนไปตรวจสุขภาพคุณหมอว่าเลือดคุณไม่ค่อยดีคุณแข็งตัวช้าแล้วก็ต้องทานวิตามินเสริมด้วยนะคะหนูไม่อยากให้คุณเลือดออกเดี๋ยวมันจะไหลไม่หยุดเคลียร์ไปเรียนหรือยังไปแล้วค่ะนี่ค่ะผัดไทยไม่ใส่พริกไม่ใส่ถั่วแล้วก็ถั่วงอกดิบส่วนของหวานมีรสช่องแตงไทยสนันกะทิค่ะตั้งแต่จ้างแกมาวันนี้เป็นวันแรกนะที่แกเตรียมของที่ถูกใจฉันที่สุดหนูไม่ได้เตรียมหรอกค่ะคุณเคลียร์ออกไปซื้อผัดไทยให้คุณตั้งแต่เช้าแล้วก็เตรียมของทุกอย่างก่อนที่จะออกไปเรียนหนูมีหน้าที่แค่เสิร์ฟแล้วก็เอาหน้าค่ะไม่ฉันไม่ขึ้นฉันจะจับให้ได้ขนังคาขาไว้สะดมมันกลับบ้านกี่โมงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูนั่งเป็นเพื่อนนะคะจะมานั่งทำไมเกะกะแกไปนอนห้องแกไปแ
อย่ามายุ่งกับฉันทีผัวฉันน่ะก็ยังไม่สนใจฉันเลยว่าฉันจะเป็นยังไงแล้วแกเป็นใครถึงฉันจะเลี้ยงแกมาแกก็เป็นคนอื่นไม่ใช่ลูกฉันอยู่ดีสุดท้ายชีวิตฉันก็ต้องอยู่คนเดียวจะไปไหนก็ไปปะถ้าเธอไม่ได้ทำเรื่องเลวกับเคลียร์ฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเธอไม่มีอาชาเนี่ยจะตายไหมต่อจากนี้ไปเธอต้องทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารก่อไฟเอากระป๋องเนี่ยไปตักน้ำจากบ่อน้ำใต้ดินมาอาบเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปที่บ้านพักของฉันที่ของเธอมันอยู่กับดินกับทรายนี่แกล้อฉันเล่นใช่ไหมฉันทำกับเธอขนาดนี้เธอยังคิดว่าฉันล้อเล่นอีกเหรอเธอจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลียร์เคยทำให้เธอจะได้รู้ว่าคนที่เธอทำร้ายอ่ะมันทำอะไรให้เธอมาทั้งชีวิตบ้างเคลียร์ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นเพราะไอ้สดมไอ้สดมทำให้ฉันเสียชาไปไม่ได้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะไอ้สะดมคนเดียวผิดแกฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกไอ้สะดมไอ้สะดมขอย้ายคนไข้ไปผ่าตัดที่อื่นเหรอคะใช่ครับผมสู้ค่าผ่าตัดของโรงพยาบาลเอกชนไม่ไหวครับผมขอย้ายแม่ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่นได้ไหมครับขออนุญาตตรวจสอบสักครู่นะคะครับมาเยี่ยมชาใจเย็นๆก่อนจ้ะพ่อทำไมแกย้ายแม่แกไปผ่าตัดที่อื่นก็อย่างที่ฉันบอกเจ้าที่ไงพ่อว่าฉันไม่มีเงินแต่คุณรำพรมีฉันไม่อยากใช้เงินของคุณรำพรแล้วจากพ่อพอกันทีพ่อไม่รู้หรอกว่าคุณรำพรทำอะไรกับฉันแล้วก็กับเพียวไว้บ้างพ่อครั้งที่ฉันชี้นางเด็กคนนั้นสองครั้งไม่ชี้นางเด็กคนนั้นแม่มึงกำลังจะตายในหัวของมึงมีแต่เรื่องนางเด็กคนนั้นเหรอไอ้ช้างพ่อเถอะจ้ะพ่อถ้านางเด็กคนนั้นมันดีจริง
เอ็งไปเรียกมันมาช่วยแม่เองเลยป่ะดูซิว่ามันจะมีเงินช่วยแม่เองเหมือนที่คุณลำพรมีไหมพ่อแล้วพูดเรื่องเงินซิเถอะจ้ะให้ฉันได้พอมีศักดิ์ศรีบ้างเถอะพ่อก็เพราะศักดิ์ศรีของมึงอะมึงถึงกล้าเสี่ยงย้ายแม่มึงทั้งๆที่รู้ว่าแม่มึงกำลังจะแย่ตกลงศักดิ์ศรีของมึงสำคัญกับชีวิตแม่มึงใช่ไหมจ้ะฮะไม่เป็นไรกูเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีมึงไม่ขอให้คุณลำพอช่วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะไปกราบขอร้องคนอื่นให้มาช่วยชีวิตเมียกูเองพ่อพ่อจะไปไหนจ๊ะพ่อผมไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณจะให้ผมไปสาบานที่ไหนก็ได้นะครับผมไม่เคยแม้แต่จะคิดทำร้ายเคลียร์วันนั้นเนี่ยผมไม่มีสติครับผมเมาผมโดนคุณลำพรเขาวางยาครับมีอะไรหรือเปล่าพี่แก้วใครโทรมาคุณสะดมโทรมาถามเรื่องเคลียร์นะแล้ววันนี้คุณสะดมจะมาหรือเปล่ายังจ้ะคุณสะดมบอกว่าติดลูกค้าสำคัญอยู่แล้วคุณสะดมก็คุยกับเมียเก่าเขาหรือยังอ่ะว่าจะพาเคลียร์มาอยู่ที่นี่ผมเห็นเคลียร์กลัวคุณลำพรอย่างนั้นกลัวคุณลำพรอย่างนี้กลัวแต่เรื่องของคุณลำพรผมสงสารผมอยากให้คุณสะดมไปคุยกับเมียเก่าให้จบๆไม่อยากให้คนบ้านนั้นมายุ่งกับเคลียร์อีกเคลียร์จะได้มีความสุขบ้างคุณแก้วคะคุณแก้วว่างไหมคะมีอะไรหรอเคลียร์เคลียร์จะรบกวนคุณแก้วไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนหน่อยค่ะเคลียร์เป็นอะไรอ่ะแล้วหมอโอภาสเขาไปไหนอ่ะเรื่องที่พักของคุณป้าเนี่ยผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณหมอมากๆที่ช่วยในเรื่องจริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากจะรบกวนคุณหมอนะครับแต่ว่าในเรื่องมันแก่แล้วแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนี่มาเป็นลมล้มจนเลือดข้างในสมองแบบเนี้ยผมไม่อยากให้มันย้ายโรงพยาบาลเลยกลัวมันตายกลางทางคือเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเป็นเรื่องที่ผมพอช่วยได้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยผมก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาลแล้วว่าให้ติดต่อผมส่วนตัวได้เลยผมจะหาเงินทุกบาททุกสตางค์มาคืนคุณหมอเลยนะครับคือตอนนี้เรื่องเงินไม่สำคัญหรอกครับสำคัญก็แต่สุขภาพของคุณป้านะครับเห็นไหมนางพานี่ขนาดคุณหมอเป็นคนอื่นแท้ๆยังเห็นว่าชีวิตแม่เองอะสำคัญกว่าเงินสำคัญกว่าศักดิ์ศรีบ้าบอคอแตกรู้ว่ามันไม่จริงถ้าเองมีอะไรพร้อมทุกอย่างอย่างคุณหมอข้าจะไม่ว่าอะไรเลยฉันว่าแม่นี่ก็โชคดีเหมือนกันนะจ๊ะที่คุณหมอเนี่ยเขาเข้ากรุงเทพมาพอดีว่าแต่คุณหมอมาทำธุระเหรอจ๊ะอ๋อเปล่าหรอกครับพอดีผมมาหาเพื่อนนะครับอ๋อเพื่อนที่ไหนนายถามทำไมว่าแต่คุณลำพรนะชาคุณลำพรไม่อยู่ที่โรงพยาบาลหรอคะพ
พี่ภาพพอจะทราบไหมคะว่าทำไมคุณลำพองถึงไม่ไปทะเลาะกับพี่ชายหรือเปล่าคะเอ๊ะอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะเคลียร์แต่เท่าที่พี่เห็นเนี่ยชามก็ดูเครียดอะแต่พี่ไม่รู้ว่าชาเครียดเรื่องคุณป้าหรือเปล่าว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าทำไมเราถึงคิดว่าเขาสองคนทะเลาะกันอะไม่มีอะไรค่ะเคลียร์แค่เป็นห่วงคุณลำพองนะคะเพราะปกติถ้าเกิดพี่ชายมีปัญหาคุณลำพองไม่เคยทิ้งพี่ชายเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณลำพองก็คงตามมาแหละเคลียร์งั้นถ้าคุณลำพองมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะโทรหานะค่ะขอบคุณนะคะครับใจเย็นๆก่อนนะเคลียร์ใช่เคลียร์เลิกเป็นห่วงพวกเขาได้ละดูเคลียร์สิไม่สบายขนาดเนี้ยเขาโทรมาถามอาการบ้างไหมจ้อยไม่เข้าใจเคลียร์นั่นแหละที่ไม่เข้าใจเคลียร์ชอบคิดว่าปัญหานั้นปัญหานี้เป็นเพราะเคลียร์แต่เปล่าเลยเรารู้จักเคลียร์มาเราเห็นแต่คนอื่นมาสร้างปัญหาให้เคลียร์เคลียร์ใจดีเกินไปจนดูไม่ออกว่าตัวเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายถูกกระทำพอได้แล้วจ้อยเราขอโทษนะเรารู้ว่าเคลียร์เปลี่ยนตัวเองไม่ได้ยังไงเคลียร์ก็ต้องเป็นห่วงคุณลำพรแต่ถ้าเคลียร์ไม่อยากเป็นต้นเหตุให้คุณลำพรและผู้ชายคนนั้นทะเลาะกันวิธีแก้มันง่ายมากเคลียร์แค่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับพวกเขาอีกแค่นี้เรื่องทั้งหมดก็จะจบลงเอาล่ะพอได้แล้วพี่ว่าเคลียร์ขึ้นไปอาบน้ำกินยาแล้วก็นอนพักซะพี่ไม่ได้เข้าข้างจ้อยนะแต่ที่จ้อยพูดมันก็ถูกถ้าเคลียร์ไม่อยากเจอกับปัญหาก็แค่อย่าเดินเข้าไปหามันบางทีการที่คุณดำพรยังไม่ไปโรงพยาบาลอาจไม่ใช่เพราะว่าทะเลาะกับอาชาอาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่นก็ได้ผมไม่เคยแม้แต่จะคิดทำร้ายเคลียร์ผมโดนคุณลำพรเขาวางยาครับเป็นอะไรหรือเปล่าพี่แก้วเปล่าไม่มีอะไรคิดว่าผมเป็นเด็ก5ขวบหรือไงถึงมองอาการพี่สาวตัวเองไม่ออกพี่จะโทรหาใครอ่ะคุณสะดมเหรอพี่กำลังห่วงว่าคุณสะดมจะไม่ได้ไปทำงานพี่คิดว่าคุณสะดมอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเหรอถ้าคุณสะดมไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นพี่จะไม่แคร์เลยนะจ้อยเพราะพี่รู้ตัวดีว่าพี่เป็นใครพี่คงไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงพวกนั้นหรอกแล้วถ้าพี่ไม่แคร์พี่กังวลเรื่องอะไรพี่กำลังห่วงว่าคุณสะดมจะไปยุ่งกับคุณดำพรไม่หรอกพี่แก้วคนหย่ากันแล้วผมพูดในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายนะสำหรับผู้หญิงอ่ะอาจจะยังมีเยื่อใยแต่สำหรับผู้ชายอ่ะจบมันก็คือจบแต่พี่ว่าครั้งนี้คุณสะดมอาจจะไม่จบทำไมอ่ะพี่อะไรขึ้นนะพี่แก้วที่คุณสะดมบอกพี่ให้ไปดูเคลียร์ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเคลียร์เกิดอุบัติเหตุ
แต่พี่ว่ามันไม่ใช่นะจ้อยถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วมันเป็นอะไรพี่พี่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณรำพรพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคุณรำพรจะรักอาชาจนทำได้ขนาดเนี้ยคุณรำพรทำอะไรพี่แก้วคนวางยาชายาอะไรอ่ะแล้วใครบอกพี่อาชาบอกกับพี่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเคลียร์พี่เลยคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่เป็นเพราะว่าอาชากำลังจะทำร้ายเคลียร์สักอย่างเพราะว่าเมายาแล้วเคลียร์รู้เรื่องนี้หรือเปล่าพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเคลียร์รู้เรื่องนี้หรือเปล่าแต่พี่เชื่อว่าคุณสะดมรู้มากใช่ไหมได้แต่ก่อนกลับเธอต้องมาทบทวนการเป็นหัวเมียกับฉันอีกรอบแล้วฉันจะยอมปล่อยเธอกลับไปหายแมงดาไปบอกมันว่าที่เธอหายไปอ่ะเธออยู่กับผัวเก่าเล่นไม่เอาเคลียร์พี่จะรีบไปไหนพี่จะไปโรงพยาบาลค่ะพี่ชากับคุณลำพรทะเลาะ กันเพราะเคลียร์พี่จะไปบอกคุณลำพรว่าระหว่างเคลียร์กับพี่ชาไม่มีอะไรค่ะเคลียร์ไม่อยากให้คุณลำพรเสียใจอีกแล้วเคลียร์ไปก่อนนะคะเคลียร์ไม่ต้องไปจ้อยหลบไปเราจะไปเคลียร์เลิกเป็นห่วงคุณลำพรได้ละจ้อยผมทนเห็นเคลียร์เป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นไม่ไหวแล้วพี่ไม่ว่าเคลียร์จะทำอะไรกับอาชาคุณลำพรก็ไม่โกรธเพราะคุณลำพรรู้ทุกอย่างว่าอาชาต้องทำอะไรเคลียร์หยุดนะจ้อยผมไม่หยุดเคลียร์รู้ไว้เลยนะพวกคุณลำพรเป็นคนวางยาให้อาชามาป้ามเคลียร์แม่ผมเป็นไงบ้างครับการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายคนไข้ไปห้องพักแล้วหลังจากนั้นก็จะดูว่าคนไข้มีอาการแทรกซ้อนอะไรไหมเนี่ยก็เป็นว่าภาวะคนไข้ตอนนี้ปลอดภัย 90% ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราจะดูแลให้ดีที่สุดก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากครับขอบคุณหมอบ้านครั้งนะครับไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวอ
สวัสดีครับคุณปากกาแก้วฮะเคลียร์อยู่ที่โรงพยาบาลเหรอครับใช่ค่ะเคลียร์กำลังจะไปคุยเรื่องสำคัญกับคุณลำพรแก้วจะพาไปก็ไม่ยอมยังไงฝากคุณหมอด้วยนะคะได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเจอเคลียร์เมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบโทรกลับนะครับขอบคุณมากค่ะผมก็ตัวกันครับคือถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องฉุกเฉินหรือว่ามีเรื่องอะไรให้ช่วยคุณลุงติดต่อผมได้เลยนะครับงั้นขออนุญาตลานะครับขอบคุณครับหมอสวัสดีจ้ะสวัสดีครับมาถึงหรือยังคะพี่ก็เมื่อกี้เห็นพ่อของชาบอกยังไม่เห็นนะพี่ก็ยังไม่รู้ว่าคุณลำพรแกอยู่ที่ไหนนะถ้าอย่างนั้นหนูขอยืมโทรศัพท์พี่โทรหาคุณลำพรหน่อยได้ไหมคะพี่ตกลงเคลียร์มีเรื่องอะไรคุณลำพรน่ะเคลียร์เล่าให้พี่ฟังได้ไหมเคลียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเคลียร์ถึงอยากจะเจอคุณลำพรอยากได้ยินจากปากของคุณลำพรว่าสิ่งที่เคลียร์ได้ยินมามันไม่ใช่เรื่องจริงคุณลำพรเลี้ยงเคลียร์มาตั้งแต่เด็กเคลียร์ไม่เชื่อว่าคุณลำพรจะทำแบบนั้นกับเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไม่เชื่อพี่บาสเคลียร์ไม่เชื่อเคลียร์ไม่เชื่อโอเคโอเคเคลียร์ไม่ต้องกลัวแล้วพี่อยู่ตรงนี้แล้วโอเคไหมต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่จะอยู่ตรงนี้กับเคลียร์นะไม่ต้องกลัวแล้วเคลียร์ไม่ต้องกลัวแล้วคุณลำพรจะไม่ทำแบบนั้นกับเคลียร์ใช่ไหมครับเคลียร์ไม่ใช่ถ้าเธอไม่ยอมปล่อยเคลียร์นั่นก็แปลว่าเธอไม่ได้รักเคลียร์แต่เธอรักตัวเองต่างหากอาชาไม่จริงเหรอครับจริงสิคนเราถ้ารักใครสักคนก็ต้องอยากให้คนที่เรารักมีความสุขเธอเคยทำให้เคลียร์มีความสุขบ้างไหมเธอก็รู้นะว่าฉันเป็นเมียน้อยคุณสดกแล้วเธอก็รู้ว่าเคลียร์รักคุณลำพรมากเคลียร์ก็ต้องยอมมาอยู่กับฉันเพราะไม่อยากยุ่งกับเธอถ้าเธอรักเคลียร์ไหนล่ะความสุขของเคลียร์เธอลองถามตัวเองนะอาชาตั้งแต่เธอเข้ามาในชีวิตของเคลียร์เธอเคยทำให้เคลียร์ยิ้มได้บ้างไหมผมก็พยายามทำอยู่ไงครับผมพยายามทำงานหาเงินถ้าเกิดผมมีเงินเนี่ยเคลียร์ก็จะมีความสุขมันไม่เกี่ยวกับเงินหรอกนะอาชาสำหรับเธออาจจะคิดว่าเงินซื้อความสุขได้แต่สำหรับคนอื่นเงินซื้อความสุขไม่ได้หรอกนะบางคนขอแค่ความรักความห่วงใยแล้วก็ความสำคัญถ้าเธอดูแลเคลียร์ไม่ได้ปกป้องเคลียร์ไม่ได้เธอก็ควรปล่อยเคลียร์ให้เคลียร์ไปเจอคนที่ดูแลเคลียร์ได้แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเธอรักเคลียร์จริงนะอาชา
ป็นไรไหมครับผมไม่เป็นไรครับโอ๊ยไม่ต้องครับผมดูแลตัวเองได้นี่ขนาดคุณหมอเป็นคนอื่นแท้ยังเห็นว่าชีวิตแม่เองน่ะสำคัญกว่าเงินสำคัญกว่าศักดิ์ศรีบ้าบอคอแตกรู้มันไม่จริงถ้าเองมีอะไรพร้อมทุกอย่างอย่างคุณหมอข้าจะไม่ว่าอะไรเลยเป็นอะไรอาจารย์พิชาพ่อจ๊ะโทรบอกโอภาสด้วยนะว่าไม่ต้องจ่ายค่ารักษาให้แม่แล้วอะไรขึ้นน่ะพี่ชาพ่อกับแม่พูดถูกคนจนจะรักกับคนจนก็มีแต่พากันไปตายพี่ชาถึงเวลาที่พี่ต้องยอมรับความจริงนะอัมพาความจริงความจริงอะไรอะจ๊ะถ้าพี่จะยืนได้ต้องมีคนช่วยพยุงไม่ใช่ดึงคนที่เดินไม่ได้มาล้มด้วยกันพ่อจ๊ะฉันจะโทรบอกคุณลำพอให้มาช่วยแม่เองThank you.
ฉันออกไปชาร์จได้ไหมจะไปไหนเนี่ยฮะไปฉันไปฉันอีกแล้วไปฉันเอ๊ะจะมาด่าฉันทำไมฮะฉันจะเอามือถือเธอไปชาร์จให้ฮะเอามานี่เธอจะได้หัวหายหนึ่งดานั่นไงฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะบอกมันยังไงฮะที่เธอหายไปเธอมานอนกับฉันไปไปจะได้ฆ่าแกจะได้ฆ่าแกไม่รู้คำก็ฆ่าสองคำก็ฆ่าฆ่าผัวมันบาปนะจ๊ะเมียจ๋าอย่ามาเรียกฉันว่าเมียฉันไม่ใช่เมียแกเอ้าแล้วที่เราทำกันเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรฮะเฮ้ยอย่ามาพูดเลยอย่าไม่ใช่จริงจริงนะมันไม่เคยเกิดขึ้นทุกอย่างมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นแกไม่เคยตัดต้องตัวฉันคนที่นอนกับฉันมีแค่อาชาคนเดียวเท่านั้นฉันรักอาชาฉันรักชาที่ยินไปฉันรักชาคนเดียวถ้างั้นก็แหกปากเรียกมันสิยังไงมันก็ไม่ได้ยินหรือมันจะได้ยินมันก็ทำเป็นไม่ได้ยินก็ได้เพราะมันได้เงินเธอไปเยอะละมันเรียนจบมันทำงานแล้วตอนนี้เธอไม่มีค่าพออย่าให้มันอดทนนอนกอดจำใส่สมองเธอไว้ว่ามันไม่ได้รักเธอเธอเป็นแค่ตัวเงินตัวทองของมันฉันเป็นตัวเงินตัวทองให้ชาก็ยังดีกว่านอนกับไม้ลังกาดิแสดงกิริยารังเกียจฉันแบบนี้ยิ่งทำให้ฉันอยากนอนกับเธอดินอนมาที่เนี่ยพี่รอคุณสะดมโทรมาแล้วทำไมพี่ไม่โทรหาคุณสะดมเองเลยอ่ะพี่โทรไปแล้วแต่ว่าคุณสะดมไม่รับสายพี่ก็แสดงว่าคุณสะดมนอนแล้วแล้วพี่จะรอทำไมเพราะคุณสะดมบอกให้พี่รอพี่ถึงรพี่แก้วไม่ต้องเรียกพี่เสียงน่าสงสารขนาดนั้นหรอกที่พี่รอคุณสะดมโทรมาเพราะพี่อยากถามเรื่องคุณลำพรสมมตินะพี่ถ้าคุณสะดมหายไปจัดการคุณลำพรจริงๆผมจะสะใจมากต้อยผมพูดจริงๆนะพี่คนมันทำอะไรไว้ไม่ต้องได้รับผลแบบนั้นแหละมีที่ไหนวางยาผู้ชายให้มาข่มขืนลูกสาวตัวเองมันจะเป็นลูกเลี้ยงก็เถอะแสดงว่าคนแม่งต้องจิตใจดำมากเลยนะพี่คนแบบเนี้ยกฎหมายอย่างเดียวลงโทษไม่พอหรอกต้องเจอกฎแห่งกรรมอย่างคุณสะดมถึงจะสมควรที่สุดละคุณสะดมกับคุณลำพรเนี่ยสมแล้วจริงๆที่เคยคู่กันกัดกันไม่ปล่อยจริงๆขนาดเลิกกันไปแล้วยังกลับมาเจอกันอีกไม่มีใครสามารถจัดการใครได้นอกจากจัดการกันเองถือว่ามวยถูกคู่แล้วเนี่ยนอนก่อนไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันเฝ้าแม่ต่อให้เองพี่ยังไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะไม่เป็นไรหรอกอัมพาอัมพากลับไปพักผ่อนนะฮะพี่จะรอคุณลำพรโทรกลับมาหาด้วยอ
รื่องคุณลำพอน่ะพี่ชากลับไปคิดอีกทีดีไหมจ๊ะงั้นฉันกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านก่อนก็แล้วกันนะถ้าพี่อยากได้อะไรก็โทรบอกฉันก็แล้วกันฉันรู้นะว่าพี่รักพ่อกับแม่แล้วก็น้องๆมากแต่พี่ก็ควรจะรักตัวของพี่เองด้วยพ่อกับแม่เขาอาจจะคิดว่าเงินซื้อความสุขได้แต่สิ่งที่ฉันเห็นจากพี่ตอนนี้เงินมันซื้อความสุขให้พี่ไม่ได้เลยสักนิดแต่มันซื้ออย่างอื่นได้นะพาอย่างน้อยเนี่ยมันก็ซื้อชีวิตของแม่เอาไว้ได้พี่ชาพี่ยอมรับน้ำพาใจหนึ่งพี่ก็อยากจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองแต่อีกใจหนึ่งพี่ก็อยากมีเงินเร็วๆอยากกินอาหารดีๆอยากมีรถขับอยากจะเป็นคนที่มีคนคอยเอาใจอยากจะเป็นคนที่มีคนรู้จักแล้วก็ยกย่องไม่ใช่อาชาที่เป็นแค่พนักงานหาเช้ากินข้ามคนหนึ่งตื่นเช้ามาก็ต้องมานั่งคิดว่าจะนั่งรถเมล์ตอนไหนดีถึงจะมีที่นั่งจะกินอะไรก็ต้องคิดว่าจะมีเงินพอถึงสิ้นเดือนไหมตอนเราป่วยต่อให้เราใกล้ตายนะก็ไม่มีใครสนใจเราหรอกเพราะเราไม่ใช่คนรวยพี่เหนื่อยกับชีวิตพวกนี้แล้วอัมพาคนที่จะทำให้พี่หลุดจากชีวิตห่วยๆแบบนี้ได้ก็คือคุณลำพรคุณลำพรมีทุกสิ่งที่พี่อยากจะได้แล้วสิ่งที่พี่อยากได้มันทำให้พี่มีความสุขจริงๆเหรอจ๊ะพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมีความสุขหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันจะทำให้ชีวิตของเราสบาย
พี่พาดคะพี่พาดได้ไปเยี่ยมแม่พี่ชายหรือเปล่าคะแล้วคุณลำพรล่ะคะไปเยี่ยมแม่พี่ชายหรือยังคะโทรหาคุณลำพรได้อย่างไวจ้ะฉันโทรแล้วจะพ่อแต่ว่าคุณลำพรเขาปิดเครื่องเองทำอะไรให้คุณลำพรเขาโกรธหรือเปล่าคุณลำพรหายไป2วันแล้วนะเว้ยฉันไม่ได้ทำอะไรเขาแล้วจ้ะพ่อมีแต่เขาอะทำฉันอะไรนะช่างมันเถอะจ้ะพ่อแต่คุณลำพรเขาฝากคนมาบอกว่าเขาอยู่กับเพื่อนนะจ้ะเขาคงอยู่กับเพื่อนจนลืมชาร์จมือถือมั้งเองโทรไปถามเพื่อนคุณลำพรเขาว่าคุณลำพรน่ะยังสบายดีไหมทำให้เขารู้ว่าเราอ่ะยังเป็นห่วงเขาถึงเองไม่รักเขาอย่างน้อยก็ถามเป็นน้ำใจคุณลำพรก็ไม่มีใครนะเว้ยตอนนี้นอกจากเองเบอร์ของเพื่อนคุณลำพรเหรอคะใช่เธอมีสมุดจดเบอร์ของเพื่อนคุณลำพรบ้างไหมอ่ะฉันอยากจะโทรถามเพื่อนคุณลำพรว่าคุณลำพรเขาโอเคหรือเปล่าหนูไม่รู้หรอกค่ะเรื่องของใช้กับเรื่องส่วนตัวคุณลำพรมีแค่คุณสะดวกกับคุณเคลียร์เท่านั้นที่รู้ค่ะเจอคุณสะดมมา2วันแล้วที่คุยกันล่าสุดเนี่ยคุณสะดมบอกว่ามีงานด่วนแต่ไม่ได้บอกว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เราคุณเคลียร์ล่ะคะคุณเคลียร์อยู่ที่ไหนแจนอยากถามคุณเคลียร์ว่าคุณลำพรจดเบอร์โทรศัพท์เพื่อนไว้ที่ไหนอะคะคุณอาชาอยากโทรหาคุณลำพรนี่คุณลำพรก็ยังไม่กลับเหมือนกันเหรอยังเลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าคุณอาชาทำอะไรคุณลำพรตั้งแต่คุณอาชากลับจากทะเลก็ยังติดต่อคุณลำพรไม่ได้มา2วันแล้วค่ะฉันเคยบอกเธอแล้วว่าเธอกับฉันน่ะมันหนีจะไม่รอดหรอกสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นผัวเมียมันไม่ใช่ผัวเมียสิ่งที่แกทำกับฉันน่ะมันเลวระยำยิ่งกว่าสัตว์กระฉาสิแกอีกแล้วอีกระยำฉันขอให้เวรกรรมตามเต่าสนองแกฉ
ฉันขอให้แกเจอความจริงไปฉันขอให้แกตกนรกไปเหมือนกับที่แกเคยทำกับฉันเธอก็เลวฉันก็เลวคู่อื่นเขาพากันขึ้นสวรรค์แต่เธอกับฉันอ่ะพากันลงนรกเธอบอกนะว่าแกทำไม่ได้แกเคยฆ่าฉันที่ตายทั้งเป็นมาแล้ว
แกจะปล่อยให้ฉันตายจากโลกนี้อีกครั้งมันคงไม่ยากเกินไปแล้วใช่ไหมลำพอดคือฉันน้าสุดอมฉันขอร้องปล่อยให้ฉันตายเถอะฉันทำแกทำฉันเจ็บต่อไปไม่ไหวแล้วแกปล่อยให้ฉันตายเถอะฉันยืมบ้านพักเพื่อนฉันมาเพื่อหาความสุขไม่ใช่ให้เป็นที่ฝังศพของใครแล้วตอนเนี้ยฉันก็หมดอารมณ์สนุกแล้วฉันจะพาเธอไปส่งพาเธอไปส่งจริงๆนะไม่หลอกกันนะจะพาฉันกลับไปหาชาแล้วใช่ไหมพาฉันกลับไปหาชานะพี่ชาเจอคุณลำพรหรือยังแจงพี่ชาก็ติดต่อไม่ได้เหรอแล้วลองโทรหาเพื่อนคุณลำพรที่มีบ้านอยู่หัวหินหรือยังคุณอาชาหาเบอร์เพื่อนคุณนั้นไม่เจอค่ะคุณเคลียร์ก็ฉันบอกแล้วไงว่าคุณลำพรเก็บสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ตรงนี้ชั้นหัวเตียงอ่ะคุณอาชาหาไม่เจอค่ะคุณเคลียร์เดี๋ยวฉันกลับไปหาเองคุณแก้วอยากให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมเคลียร์ส่งเธอแค่ปากซอยบ้านนี่แหละเกียรติเข้าไปส่งไหมบ้างฉันยังมีงานสำคัญที่ต้องไปทำต่อลงไปได้แล้วยังไงมันก็ไม่ได้ยินถึงมันจะได้ยินมันก็ทำเป็นไม่ได้ยินก็ได้เพราะมันได้เงินเธอไปเยอะแล้วมันเรียนจบมันทำงานแล้วตอนนี้
เธอไม่มีค่าพอที่จะให้มันอดทนนอนกอดจำใส่สมองเธอไว้ว่ามันไม่ได้รักเธอเธอเป็นแค่ตัวเงินตัวทองของมันฉันเป็นตัวเงินตัวทองให้ฉันก็ยังดีกว่านอนกับหมาลังกาพรลงจากรถคุณสนมใช่ไหมคะพี่ชานี่พี่ชาจะไปไหนอ่ะพี่จะไปสถานีตำรวจอ่ะแจ้งกุญแจรถอยู่ไหนอ่ะค่ะแล้วพี่ชาจะไปสถานีตำรวจทำไมพี่ติดต่อคุณลำพรไม่ได้เลยบาทพี่เป็นห่วงอ่ะพี่จะไปแจ้งตำรวจให้เขาช่วยหาพี่ค่ะพี่ชาจะไปด้วยสิคุณลำพร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 ไปไหนมาครับผมติดต่อคุณไม่ได้เลยว่าผมเป็นห่วงคุณมากขนาดไหนคุณลำพร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 พาเขาไปที่บ้านก่อนไหมคะคุณนายคุณลำพรนี่จะรีบไปไหนเนี่ยเคลียจะรีบไปไหนเคลียจะเข้าไปถามคุณสะดมค่ะว่าอยู่ดีๆคุณสะดมไปส่งคุณลำพรที่ปากซอยบ้านได้ยังไงใจเย็นๆก่อนนะเคลียเคลียก็อยากจะใจเย็นนะคะคุณแก้วแต่ตอนนี้ในหัวเคลียมันเต็มไปด้วยคำถามคุณลำพรหายออกจากบ้านไปตั้งหลายวันแล้วคุณสะดมมาเจอคุณลำพรที่ไหนได้ยังไงอะคะนี่แล้วเคลียคิดว่าคนอย่างคุณสะดมเนี่ยเขาจะยอมรับผิดง่ายๆหรอยอมรับผิดคุณแก้วพูดแบบนี้แสดงว่าคุณแก้วคิดว่าคุณสะดมทำอะไรคุณลำพรใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเราอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เนาะอีกไม่นานเราคงจะได้รู้ความจริงนี่พี่รู้ว่าคุณแก้วชอบกินปลาอินทรีพี่ก็เลยเหมามาทั้งแผงเลยไม่ว่าจะเป็นปลาสดแล้วก็ปลาแห้งด้วยเดี๋ยวจ้อยเอาปลาอินทรีสดเนี่ยไปหมักน้ำปลาให้พี่ทีเพราะว่าเย็นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำยำปลาอินทรีหมักน้ำปลาคุณแก้วกิน ได้ครับผมอ้าวพี่แก้วเคลียร์กลับมาพอดีเลยคุณสะดมซื้อของทะเลมาฝากเพียบเลยและที่สำคัญเย็นนี้พ่อครัวใหญ่จะลงมือทำอาหารให้ทุกคนกินคุยงานกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเหรอคะผมปิดโปรเจกต์กับลูกค้าคนนั้นเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่อย่าคุยเรื่องงานของผมเลยคุณแก้วมันน่าเบื่อว่าเราคุยเรื่องเราดีกว่าผมเนี่ยไม่อยู่ตั้งหลายวันคุณแก้วคิดถึงผมไหมครับแล้วคุณคิดถึงแก้วไหมคะคิดถึงสิครับคุณแก้วเนี่ยพอผมเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะผมก็ไม่ได้แวะที่ไหนเลยแล้วก็รีบขับรถบึ้งมาหาคุณแก้วเลยคุณสะดมไม่ได้แวะที่ไหนเลยเหรอคะนั่นไงเคลียร์เธอจะล้อฉันว่าถ้าฉันไม่ได้แวะที่ไหนอ่ะแล้วฉันไปซื้ออาหารทะเลมาฝากคุณแก้วได้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้กินซะหรอกฉันรู้ทันคือผมแวะแค่ที่ร้านอาหารทะเลเท่านั้นคุณแก้วแล้วหลังจากนั้นผมก็ขับรถมาหาคุณแก้วเลยนะแน่ใจเหรอคะว่าคุณไม่ได้แวะที่ไหนอีกเคลียร์มีอะไรหรือเปล่าเคลียร์หนูต้องหาค่ะ
ที่ต้องถามคุณว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมคุณถึงจอดรถส่งคุณลำพรที่หน้าปากซอยบ้านได้เคลียร์ใช่ค่ะหนูกับคุณแก้วเห็นคุณลำพรเดินลงจากรถคุณคุณช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมคะว่าคุณกับคุณลำพรมาด้วยกันได้ยังไงอ่ะฉันอย่าบอกนะคะว่าคุณเจอคุณลำพรโดยบังเอิญเพราะแก้วเจอเรื่องบังเอิญมามากพอแล้วนะคะทั้งเรื่องที่คุณหายไปคุณลำพรก็หายไปเวลาที่คุณกลับมาคุณลำพรก็กลับมาคุณแก้วคือผมบอกความจริงแก้วมาเถอะค่ะบอกให้แก้วรู้ว่าสิ่งที่แก้วคิดมันไม่จริงคุณลำพรไม่ได้หายไปเพราะคุณคุณไม่ได้ทำอะไรคุณลำพรเพื่อแก้แค้นในสิ่งที่คุณลำพรทำกับเคลียพูดความจริงมาสิคะใช่ผมพาลำพรไปกับผมคุณพาคุณลำพรไปที่ไหนคะแล้วคุณทำอะไรคุณลำพรหรือเปล่าเธอไม่อยากรู้หรอกว่าฉันทำอะไรลำพรคุณสะดมคุณทำอะไรคุณลำพรคะฉันบอกเธอแล้วไงว่าเธอไม่อยากรู้หรอกว่าฉันทำอะไรคุณสะดมเลิกห่วงลำพรสักทีได้ไหมเนี่ยฮะต่อให้ลำพรเป็นคนที่รับเธอมาเลี้ยงแต่ลำพรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้เธอไปนอนกับใครลำพรเป็นแม่บุญธรรมไม่ใช่แม่เล้าฉันบอกให้เธอรู้ไว้เลยนะเคลียร์ทุกอย่างที่ฉันทำมันคือบทเรียนที่ลำพรสมควรที่จะได้รับแต่คุณสะดมคะอย่ามาถามนะว่าฉันรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ฉันทำหรือเปล่าฉันบอกเธอได้เลยว่าฉันไม่เสียใจอะไรขึ้นพี่แก้วคุณสะดมเขาทำอะไรคุณลำพรนะเธอ